คุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายพรรคการเมืองฉบับใหม่ให้กับพรรคการเมืองเดิมก่อนที่เขาจะไปดำเนินการขั้นตอนทางธุรการนะคะซึ่งในคำสั่งคสช.ที่53/2560ก็ได้เริ่มดำเนินการได้ในวันที่1เมษายนนี้แล้วค่ะท่าทีของพรรคการเมืองจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเราไปติดตามรายละเอียดจากคุณลิลิยาอุปพงษ์รายงานมาจากโรงแรมเซ็นทาร่าศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเชิญเลยค่ะคุณลิลิยาค่ะเชิญครับเป็นคนละเรื่องนะครับเรื่อง140เป็นเรื่องยืนยันสมาชิกค่ะคุณสถานุคุณศิริลักษณ์ค่ะในวันนี้นะคะมี55พรรคการเมืองตอบรับเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงอย่างคึกคักค่ะซึ่งกสช.ได้เห็นว่าพร้อมที่จะเข้าสู่สนามเลือกตั้งครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะแต่พรรคการเมืองก็ยังมีความเป็นห่วงนะคะในเรื่องของกรอบระยะเวลาในการยืนยันสมาชิกให้แล้วเสร็จภายใน30วันดำเนินการไม่แล้วเสร็จค่ะสำนักงานกกต.จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองให้กับพรรคการเมืองเดิมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับใหม่และคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่53/2560เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งโดยมีแกนนำพรรคเดิมเข้าร่วมอย่างครบครันนะคะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายสุภชัยใจสมุทรรองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนายนิกรจำนงผู้อเมริกันพรรคชาติไทยพัฒนาโดยก่อนการหารือชี้แจงนะคะก็มีการหารือระหว่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายนิกรจำนงได้มีการหารือกับนายสุภชัยสมเจริญประธานกกต.และนายแสวงบุญมีรองเลขาธิการกกต.ถึงประเด็นปัญหาการจ่ายเงินสมาชิกพรรคการเมืองในกรณีที่สมาชิกพรรคไม่สามารถจ่ายได้ทันภายใน30วันตามกรอบเวลาที่คสช.กำหนดไว้เนื่องจากมีข้อกฎหมายเปิดช่องไว้ว่าแม้สมาชิกจะไม่จ่ายค่าบำรุงพรรคการเมืองแต่สามารถรักษาสถานะได้อีก4ปีซึ่งคสช.ไม่ได้กำหนดเจตนารมณ์ไว้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะต้องพ้นสภาพความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือไม่จึงอยากให้มีข้อยุติภายในวันนี้ค่ะด้านนายสุภชัยสมเจริญประธานกกต.ก็ชี้แจงว่าทางกกต.ก็ไม่สามารถชี้แจงนอกเหนือจากประกาศคำสั่งที่ออกมาได้นะคะเนื่องจากไม่ทราบเจตนารมณ์ของคำสั่งจึงไม่สามารถตีความได้นอกเหนือจากที่คำสั่งกำหนดมาค่ะซึ่งนายอภิสิทธิ์ก็ได้เสนอให้ไปสอบถามความเห็นข้อกฎหมายจากนายมีชัยรุจพันธ์ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก่อนค่ะคือในความเห็นผมเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีข้อยุติกันตรงนี้นะฮะตรงมันไม่ตรงกันแล้วไปโต้แย้งกันเนี่ยมันจะดีกว่าไหมเพราะว่าถ้าหากว่าสมมติว่าเราปล่อยไปอย่างนี้นะครับแล้วใน30วันเนี่ยผมมีคนที่เขายืนยันกลับมาไม่รู้กี่พันกี่หมื่นคนแล้วก็ไม่ได้เขายังไม่จ่ายเงินเนี่ยแล้วท่านวินิจฉัยว่าเขาพ้นเนี่ยแล้วทุกคนไปฟ้องศาลหมดเนี่ยมันจะยุ่งนะครับทำไมไม่หาข้อยุติกันให้มันชัดเจนตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้หรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องเปิดทางให้สามารถที่จะทำแบบรายงานที่ไม่ต้องจ่ายเงินได้ไม่งั้นมันก็จะเกิดความวุ่นวายขึ้นที่ในช่วงบ่ายนี้ก็คือการทำราคาพักแล้วก็มีทางราคาทางพูดคุยว่าสามารถจะรองรับทักได้แค่ไหนเพียงใดนะครับอยู่ในกลุ่มที่สองนะครับที่ในช่วงบ่ายที่เราอธิบายเรื่องชำระค่าค่าธรรมเนียมการเงินการเชียร์ปากนะครับก็ไปถกกันห้องงานทีนะครับขณะที่นายสุภชัยใจสมุทรรักษาการเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยก็แสดงความกังวลขั้นตอนการยืนยันสมาชิกและชำระเงินค่าบำรุงพรรคหากดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน30วันจะยังคงความเป็นสมาชิกภาพต่อไปหรือไม่และเชื่อว่าอุปสรรคที่เกิดจากข้อกฎหมายหรือคำสั่งคสช.ก็จะสามารถหาทางออกร่วมกันได้และเชื่อว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นตามโรดแมปในปี2562แม้จะมีการยื่นตีความกฎหมายลูกก็ตามส่วนที่พรรคการเมืองตอบรับเข้ารับฟังในวันนี้นะคะก็แสดงให้เห็นว่าพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งค่ะด้านนายสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่เรียกร้องให้รัฐบาลและคสช.ยกเลิกคำสั่งที่57/2557ที่ระบุห้ามชุมนุมทางการเมืองพร้อมขอให้ยกเลิกกระบวนการ primary vote เนื่องจากจะเป็นอุปสรรคต่อการเลือกตั้งค่ะ
สำหรับขั้นตอนในวันที่1เมษายนนี้นะคะพรรคการเมืองจะต้องไปดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกภาพว่ามีคุณสมบัติตามกฎหมายหรือไม่และให้ยืนยันสมาชิกกลับมายังพรรคการเมืองรวมถึงจ่ายเงินค่าบำรุงสมาชิกจากนั้นค่ะพรรคการเมืองก็จะรวบรวมหลักฐานแจ้งกลับมาที่กกต.ก่อนจะดำเนินการจัดการประชุมพรรคได้หลังจากที่คำสั่งปลดล็อกจากคสช.ซึ่งประธานกกต.ก็กล่าวว่าจากการหารือร่วมกับคสช.และรัฐบาลก็มีความเป็นไปได้ค่ะที่จะมีการปรับแก้ไขคำสั่งคสช.เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพรรคการเมืองได้ดำเนินการทางการเมืองค่ะสำหรับขั้นตอนในช่วงเช้านะคะก็จะเป็นการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการของพรรคการเมืองตามกฎหมายพรรคการเมืองฉบับใหม่ค่ะส่วนในช่วงบ่ายค่ะก็จะมีการแบ่งกลุ่มย่อยและก็ตอบข้อสักถามของพรรคการเมืองค่ะทุกอย่างมันเกิดจากพรรคเนี่ยมันเดินโดยคุณลิลิยาคะ55ท่าทีของพรรคการเมืองพรรคเดิม55พรรคมีความเป็นห่วงในประเด็นใดเป็นพิเศษบ้างคะค่ะขณะที่ท่าทีของพรรคการเมืองที่ตอบรับเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงในวันนี้นะคะก็มีความเป็นห่วงว่ากรอบดำเนินการในการยืนยันสมาชิกภายใน30วันอาจดำเนินการไม่แล้วเสร็จค่ะเนื่องจากยังไม่มีข้อยุติและยังไม่มีความชัดเจนนะคะในเรื่องของการดำเนินการค่ะซึ่งในวันนี้นะคะพรรคการเมืองก็อยากให้กกต.ตอบคำถามให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการดำเนินการในภายหลังค่ะคุณลิลิยาครับทั้งนี้เนี่ยข้อเรียกร้องของพรรคการเมืองเดิมเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับหลังจากการรับฟังคำชี้แจงครับค่ะขณะที่พรรคการเมืองส่วนใหญ่นะคะก็เรียกร้องในเรื่องของการให้คสช.ประกาศยกเลิกคำสั่งที่57/2557ค่ะเพื่อให้พรรคการเมืองได้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างอิสระค่ะคุณสถานุคุณศิริลักษ์ค่ะค่ะขอบคุณคุณลิลิยาอุปพงศ์นะคะรายงานสดบรรยากาศ55พรรคการเมืองเดิมเนี่ยเข้ารับฟังมาให้เราได้ติดตามกันสดๆเลยค่ะก็แกนำนะครับพรรคใหญ่ทั้งหมดเนี่ยก็ดูแล้วเหมือนจะตอบรับแต่ว่ายังมีข้อกังวลอยู่บ้างโดยเฉพาะเรื่องของข้อกฎหมายบางข้อก็เดี๋ยวต้องไปพูดคุยกันระหว่างกกต.นะครับแล้วก็ของพรรคการเมืองแล้วก็ตัวของทางคสช.ด้วยว่าจะปรับจะจูนกันยังไงนะครับเพื่อที่จะให้รถแมพเดินหน้าไปตามรถแมพที่ท่านนายกได้วางไว้นะครับ